นะครับพวกเราเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่หลังวันที่22พฤษภาคมในวันแรกเกียรตินะครับก็มีหลายกิจกรรมมากนะครับดำเนินการตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะในระยะนี้ก็ทางจังหวัดร่วมกับทางกองทัพภาคที่3ก็ร่วมไปรณรงค์ให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเกิดหมู่บ้านแผ่นดินทำเป็นทองทั้งทุกหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดแพร่นะครับประมาณ700หมู่บ้านขณะนี้ก็ดำเนินการเกือบ 100% แล้วรวมทั้งร่วมกับทางคณะสงฆ์นะทางผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็สร้างหมู่บ้านศีล5การเกือบทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัด700หมู่บ้านก็เป็นกิจกรรมสร้างความปองดองสมานฉันท์คือปกติชาวจังหวัดแพร่ก็มีความปองดองสมานฉันท์อยู่แล้วเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับขณะนี้เรากำลังจะปฏิรูปประเทศเราให้เข้าร่องเข้ารอยขึ้นขณะนี้เราก็ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทะลอกเราเข้าใจว่าภายใน1ปีหรือไม่เกิน2ปีเนี่ยบ้านเราจะมีเส้นทางที่สดใสขึ้นครับ